รีนะคะรีเควสให้พี่หนึ่งไปส่งรถเพราะว่าเขาเป็น FC ฮัลโหลไปเขาวอล์กอินค่ะคนนี้คือเขาวอล์กอินของแอนนะคะแอนได้รับพอดีแล้วก็มีพี่เต๋าช่วยบิ้วนิดหน่อยเน่เพราะว่าเขาขี่รถเหมือนกันอ้าวแล้วตอนแรกเขาดูรถอะไรอยู่อ่ะตอนแรกเป็นโรสเตอร์ค่ะแล้วแบบบิ้วไปบิ้วมาเจอเบรกเอาท์ดีกว่ารอกว่าเอาเลยวันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์แบบลูกค้ารีเควสมาว่าคุณแอนคะทำไงก็ได้เซอร์ไพรส์สอจอหน่อยพี่อยากให้เขามีคลิปเอาไว้เก็บไว้ดูค่ะค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะคือเราไปจอดพอถึงบ้านเขาปุ๊บเราเลยบ้านเขาหน่อยเอารถลงแล้วก็เขากล่องครอบเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าใช่ค่ะเอากล่องไปด้วยใช่ลูกค้ารีเควสมาว่าคุณแอนคะขอกล่องฮาเลย์ได้ไหมคะใช่มันอาจจะเย็นๆหน่อยเพราะว่าก็วันเอารถลงก็เลเทะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งมันกล่องมาจากโรงงานที่ผลิตที่ระยองถูกไหมใช่แล้วเขาจะแพ็ครถมาใช่มีสแตนมาให้รถอยู่ข้างบนแล้วก็มีกล่องกระดาษควบใช่แต่วันนี้เราเอาแค่กล่องกระดาษพอเพราะว่าสแตนสนิมขึ้นแล้วเราจะไม่เอามานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวดูว่าเอารถลงแล้วมันจะเป็นไงต่อไปนะใช่ค่ะบ๊ายบายครับเจอกันดีนิ้วอันนี้จุดคือรถใหม่ทุกคันป่ะฮะรถจุดค่ะจะได้ฟังเพราะว่าเป็นเคสเลยถ้าไม่จุดเดี๋ยวจะนอนนิ่งอะค่ะเพราะไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าจุดปุ๊บงานเราจะได้เข้ามันเป็นเหมือนเทคนิคฟังอาจารย์เรนนี่มาจากช่องสองผีนะคะเทคนิคนำไปใช้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ได้เจอคุณหนึ่งยินดีด้วยครับ MC ผมดูคุณหนึ่งประจำเลยที่ให้มาเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรอยากจะขอความรู้เวลาที่เป็นแต่งอ๋อได้ครับอันนี้แบบเดี๋ยวลองขี่ดูก่อนแล้วก็โทรมานอกรอบได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้โทรมาส่วนตัวได้เลยครับสบายมากครับวันนี้เซอร์ไพรส์ครับพี่คุณภรรยาน่ารักผมรอให้พี่มาเปิดกล่องอะไรอะไรพี่เปิดพี่ดีไหมครับพี่เปิดเองเลยแกโนมินี่สนใจสวยตอนแรกเลยที่ขี่อะไรมาก่อนนะครับขี่หลายรุ่นครับขี่ Z800ขี่ดูคติเลเวลไม่ใช่ครับคุณใช่ครับพี่ภรรยาบอกว่าขี่เลเวลมาก่อนแล้วก็สนใจแต่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ครับแล้ววันนั้นชวนกันไปเที่ยวเฉยๆก็เลยแวะไปศูนย์พอไปเจอน้องแอนเขาแนะนำได้ดีมากครับคือวันนั้นจริงๆผมแค่ไปเที่ยวดูเล่นๆเฉยๆแต่เผอิญว่าน้องแอนเนี่ยเขาบอกว่ามีรถเทสมีอะไรให้ครับผมก็เลยเปลี่ยนใจตอนนั้นเลยครับก็เลยเขาเทสทุกคันเลยเทสทุกคันเลยวันนั้นรู้สึกจะเทสอยู่3คันครับก็พอประเทศเสร็จก็แต่ว่าจริงๆของผมชอบรถทรงนี้ทรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับคือคิดว่าเผื่อให้เขาขี่ได้ด้วยบ้างอยากลองแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นรถเก็บใช่คือเป็นรถที่เก็บได้นานแล้วราคาก็คงยังใช่ใช่ราคาไม่ค่อยลงเยอะคือจริงๆผมจะงานเยอะทำงานเยอะเวลาที่ออกทริปหรือออกไปเที่ยวทีนึงก็กลับมาจอดที่ 2-3 เดือนโอ้โหประมาณนั้นจอดเยอะเหมือนกันสายจอดในกลุ่มมีขี่ฮาร์เลย์เดวิสันมั้ยครับไม่มีครับแต่ก่อนก็มีอย่างพวกกลุ่มที่เขาขี่ BM ขี่ GS GS ใช่มั้ยครับใช่ครับที่ไปเที่ยวกันไกลๆแต่ว่ามีพี่อยู่คนนึงแกเฮียชัยอยู่ทั้ง8ริ้วครับแกขี่เป็นอะไรนะเป็นแฟดบ๊อบวันนั้นก็ไปนั่งเจอคุยกับแกอยู่แกก็บอกก็โอเคก็โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จะมี2อย่างที่ผมจะแนะนำลูกค้าคือกลับรถเรื่องกลับรถเขาจะใช้พื้นที่เยอะอยู่เพราะว่ารถเขายาวสองก็คือยางหลังเขาใหญ่ทีนี้การเทโค้งมันจะแบบมันต้องใช้พลังเยอะหน่อยได้โน้มอะไรแต่ถ้าเกิดมีเบสิกในเรื่องรถสปอร์ตแล้วเคยขี่มาแล้วหายห่วงครับผมว่าไม่กี่ชั่วโมงก็ชินแล้วทีเนี้ยลองขี่ดูครับรุ่นเนี้ยใช่แรงด้วยแรงด้วยจริงแล้วก็เขาส่งตัวค่อนข้างดีครับพอเรามาดูเปรียบเทียบกันเนี่ยยังไงเป็นตัวนี้มันก็คือ
มันก็จบไปมันตรงแนวเราอ่ะคือมันตรงแนวเราคือผมบางทีผมมองว่าอย่างเขาให้มาเนี่ยมันสวยสวยแค่เรามาแต่งนิดๆได้หน่อยก็สวยเติมนิดเติมหน่อยเดี๋ยวสวยของมันเองนะครับโอเคเติมก็มีแค่สายหัวเตียงกับกระเป๋านะคะแต่ว่าท่อยังไม่มาท่อยังไม่มาอ๋อสั่งท่อไปแล้วด้วยใช่ไหมครับจริงๆท่ออยากจะใส่เลยตอนนี้ว่าพอวันนั้นบอกว่าต้องรอของครับพอรอของเอองั้นก็ขี่อย่างนี้ไปก่อนพอดีวันที่5นี้เขามีชุมนุมสจอยู่ก็เลยต้องไปโชว์ก็เลยต้องกะว่าจะขี่คันนี้ไปแล้วเรื่องสีสวยด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยยังแฟนผมเนี่ยเขาอยากให้ไปรับรถที่นู่นแต่ผมอยากให้คุณหนึ่งมาขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณจริงๆเลยครับเป็นรีเควสต์นะคะว่าต้องเป็นคุณหนึ่งและแอนเท่านั้นผมก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งใจทำอย่างน้อยผมอยากให้ผมมีเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในรายการของคุณหนึ่งอ๋อขอบคุณครับผมก็ยินดีทำให้ลูกค้าทุกคนเพื่อที่จะเป็นคอลเลกชันของเราเองวันหนึ่งแบบว่าเราเคยขี่เข้ามาก่อนนะแล้วเราวันเนี้ยมันเป็นวันที่เราดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเนี่ยเนาะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจจะซื้อฮาร์เลย์ครับหรือว่ากำลังขี่อยู่หรือจะอัพรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้มาร่วมขี่กันครับพวกน้องๆที่แบบขี่รถเว้นพวกรถแรงๆผมว่าถ้ามาเปลี่ยนแนวผมว่าก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเป็นแนวนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรที่เยอะแล้วก็คิดว่าเป็นรถที่ราคาคงจะไม่ได้ตกแบบหวือหวาคือราคาเขาคงยังแข็งอยู่ที่พยายามศึกษามาโอเคครับครับก็เนาะเป็นอมตะใช่โอเคแล้วขอสัมภาษณ์คุณพี่ผู้หญิงมีอะไรจะฝากถึงคุณแม่บ้านหรือสายซ้อนครับตรงนี้ปกติขี่เองด้วยหรือเปล่าครับปกติก็ขับเป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารุ่นก่อนๆนั้นอ่ะมันสูงแล้วมันขับไม่ได้แล้วรุ่นนี้ไปลองแล้วเอ้ยเราขับได้ก็เลยมันก็เป็นตัดสินใจอย่างแกครึ่งนึงแล้วเราครึ่งนึงก็โอเคอ่ะก็เลยจบกันด้วยดีอะค่ะอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรคนนึงที่สำหรับผู้หญิงที่กำลังตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ก็ฝากถึงอะไรถึงท่านผู้ชมมั้งครับก็สมมติว่าถ้ามันแล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราชอบแนวไหนแล้วมันเข้ากับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เราชอบมากกว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนมากกว่าว่าบางคนอาจจะชอบรุ่นไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ก็คือแฟนเขาชอบส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็เลยอ่ะโอเคเราก็ใช่สนับสนุนไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะประมาณนี้ไปทุกทริปด้วยไปก็แล้วแต่ช่วงงานนะคะก็ไปด้วยกันตลอดอะค่ะโอเคมีความสุขเดียวผมวิจารณ์นั่นแหละโอเคครับไปเลี้ยงข้าวมาแล้วนะครับก็ตอนนี้แกขี่นำเพื่อพาไปกินร้านกาแฟร้านหนึ่งแกนำเสนอมากในปราจีนบุรีนะนี่นะครับมาขี่นำนะและก็ให้เราเหยียบหูตูบตามาเลยนี่ถ้าแกบิดปืนนี่หายเลยนะหายไม่เจอยังไงก็ไม่เจอโอ้นี่คนที่ขับ200กว่านะคะประวัติคือขี่แซด800มาก่อนนะครับพี่หมูนะฮะแล้วก็ขี่ไปไกลเลยอ่ะกับกลุ่มใหญ่นะครับเด็กมันอยากลองของวัยรุ่น คือมาเราก็แรงได้ใช่ไหมใช่อันนี้เราเดี๋ยวไปติดตามชมครับว่าร้านกาแฟเป็นยังไงเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาเอาเท้าลงวางกับพื้นนะครับก็แน่นอนเบรกเอานี่นี่นะครับเบรกเอาเนี่ยมันเป็นรถค่อนข้างเตี้ยอยู่แล้วดูเขาวางเต็มพื้นแล้วขางอด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักการวางเท้าของเขาค่อนข้างจะปลอดภัยมั่นใจใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับชกหลังให้เขาเนาะใช่ค่ะอันนี้ยังเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือเบอร์หนึ่งใช่ค่ะเบอร์หนึ่งก็เหมือนขี่คนเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนซ้อนก็แนะนำว่าประมาณเบอร์สองเบอร์สามกำลังดีการปรับชกก็มีในคู่มือนะครับ
ก็เปิดดูคู่มือได้ว่าควรจะปรับเท่าไหร่ดีเพราะว่าคำนวณน้ำหนักระหว่างคนซ้อนกับคนขี่นะว่าเท่าไหร่แล้วก็ปรับไปเบอร์นั้นเขาเรียกว่าการปรับพีโลดคาดว่าเมื่อกี้เราขี่กันมากี่กิโลแล้วเกือบ20จากร้านจาก20ประมาณ20โลไม่ได้ใช้ความเร็วประมาณ90เป็นประมาณ90ขอนมข้นด้วยนะคะแค่มาติด100นมข้นก็เลยจะไปได้นิดอ๋อคือแค่เป็นเหมือนเขาว่าลมประทัดลมประทัดแค่นี้แว่นก็จะปิวแล้วอ่ะแล้วเรื่องเวลาท่าหน้าสบายเรื่องลมที่แบบว่าโดนสบายมากคือมันเป็นรถที่นั่งแบบชิวๆมากชิวมากสำหรับคนขับนะแต่คนซ้อนเนี่ยไม่รู้แต่สำหรับคนขับชิวๆอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยจัดที่นั่นก็โอเคอยู่ค่ะสบายเพราะปกติพวกนั้นมันจะเป็นสูงกว่าสูงแล้วสไลด์ลงมาใช่ไหมแต่นี่ก็โอเคสบายค่ะนี่ถ้าบัวมีพระพีนองหรือมีหลับเลยอะไรหลับเลยถามนี่ก่อนวันนี้มันเป็นเหมือนเฉพาะกิจเนาะออกมาไม่ได้ตั้งตัวแบบว่าไม่มีเสื้อใช่แค่บอกจะมาไปกินข้าวความรู้สึกที่ลมที่มันวนอันนี้ผมต้องถามเลยเนาะลมแม้กระทั่งลมล้อของเครื่องแม้กระทั่งลมที่มันวนจากข้างหลังไอ้ท่อเนี่ยขึ้นมาเปิดไฟหมวกแบบเปิดชิลใช่ไหมครับค่ะได้กลิ่นได้อะไรได้มีตอนนี้ก็มีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นไหม้กลิ่นสีไหม้อ๋อเป็นน้ำยาเครื่องแบบเออใช่ก็คือจอดติดไฟแดงเมื่อกี้ก็คือกลิ่นสีแล้วเวลาเรื่องโช๊คที่มันบั๊มนี่ก็ซับแรงโอเคเลยไม่ได้แข็งโช๊คเนี่ยปรับไปอยู่เหมือนหมด1คนแค่นั้นเองอ๋อแค่นี้ใช่ต้องไปปรับให้มันอาจจะแข็งขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ว่าทีนี้มันจะซับอ่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องดีแล้วมีจุดบอดจุดเสียเขาไหมครับที่แบบว่ายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นมันต้องไกลกว่านี้คือขึ้นจากคิดว่าทีแรกคิดว่าจะแข็งแต่กลับนิ่งที่แรกแกยังช่างใจอยู่นะว่าเฮ้ยรุ่นที่เราไปเอาเพราะว่าจากที่ลองอ่ะมันนิ่มหมดไงแล้วรุ่นที่จองมันไม่มีให้ลองที่แรกว่าจะไปลองที่สถานีกรุงเทพแต่ยังมีเวลาไปแกก็ว่าก็ยังช่างใจมันจะแข็งบอกว่าหนูอะไรเงี้ยอะไรแกก็ยังช่างใจอยู่ว่าพอมาขับจริงก็นิ่มดีในความคิดผมคิดว่าเป็นรถที่คนนั่งขับสบายนั่งแบบชิวๆเลยขาก็ดูเหมือนคนตีนหน่อยแต่ว่าถามว่าจริงๆมันเป็นท่าที่แบบมันเป็นท่านั่งไม่เสียชื่อได้ที่หนึ่งสบายไงคือมันได้ยืดมันจะไม่เหมือนแบบแนวเป็นนักเก็ตเนาะนักเก็ตมันจะเป็นกลมๆนิดนึงพร้อมไปมันจะมีร้านนี้เรื่องความคุ้นชินของรถเหรอครับเริ่มขับตั้งแต่บ้านเนาะแล้วเราไปร้านอาหารด้วยกันเสร็จปุ๊บรับเรามาร้านกาแฟชินหรือยังคุ้นหรือยังคุ้นแล้วนะคุ้นแล้วนะปรับสภาพไม่ยากโอ้ไม่ยากปรับไหมปรับไหมจริงๆแล้วมันมีพื้นฐานจากรถมาอยู่แล้วใช่ครับคือเราขี่มาหลายคันโอเคครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับพัทยานะครับตอนนี้เราอยู่ปาจีนแล้วออกจากร้านกาแฟนะฮะก็เมื่อกี้มีประเด็นสำคัญได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นะครับลูกค้าได้เจอเพื่อนใหม่พอดีค่ะอยู่ในปาจีนบุรีอ๋อปาจีนบุรีชื่อพี่โดมค่ะขี่แฟนบอยเนาะจอดที่หน้าร้านใช่ค่ะก็เลยทักแกนะครับทุกคนจะเห็นว่าหน้าแอนดำนะคะเนื่องจากดูฝนค่ะฝนกำลังจะตกนะครับใช่ค่ะมืดตึ๊บเลยนะฮะโอเคก็อย่างนี้ฝากถึงท่านผู้ชมครับซื้อรถซื้อฮาร์เลย์ซื้อแกนค่ะอะไรก็ซื้อได้ที่แอนทุกอย่างสั่งได้ที่แอนหมดเลยเพจอะไรเพจซื้อขายฮาร์เลย์เดวิสันบายโจโจค่ะเข้าไปนะกดไลค์กันได้นะคะกด follow ก็ได้เบอร์โทรติดต่อครับแอนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0627395550ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าแอนติดธุระแอนว่างแอนก็จะมาตอบใช่ค่ะก็คือตอบในเพจตลอดค่ะโอเคใช่ตามนั้นนะครับแล้วก็ทักกันมาได้อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยจะตามไปส่งใช่ทุกที่ส่งได้ทุกที่เวียงดันไปหมดอ่ะได้หมดใช่ไหมใช่มีลูกค้าประเทศลาวติดต่อมาด้วยใช่ตอนนี้มีลูกค้าลาวติดต่อมาแล้วเราทำธุรกิจข้ามชาติกันเลยนะครับผมรีฟอร์มหรือเปล่าครับเนี่ยของหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่อง
Pit Stop Express นะครับแต่ตอนนี้หนึ่งกำลังจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็น1 Express Mania นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมช่องนี้ด้วยนะครับมีสาระอะไรดีๆหรือว่ามีใครอยากจะนำเสนออะไรนะครับให้หนึ่งทำอะไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ